ของสติกเกอร์แต่ละสีมีขนาดเท่าไหร่นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสีขาวก่อนนะครับสีขาวก็จะกว้างทั้งหมด35เซนติเมตรยาวนะครับยาว70และสำหรับสติกเกอร์สีฟ้านะครับก็จะกว้างกว้างนะครับให้เราวัดความกว้างทั้งแผ่นนะครับก็กว้าง53นะครับแล้วก็ให้วัดจากขอบนะครับให้ถึงพื้นที่สติกเกอร์นะครับเพราะว่าส่วนที่เราสติกเกอร์ออกไปแล้วเราจะไม่ใช้งานเราจะทำงานเฉพาะในส่วนของสติกเกอร์ที่มันเหลืออยู่ก็วัดจากขอบไปถึงเนื้อสติกเกอร์นะครับว่ามันขึ้นไปทั้งหมดกี่เซนในที่นี้นะครับก็จะได้29เซนความยาวนะครับของสติกเกอร์สีฟ้าก็70เซนนะครับเมื่อเรากำหนดแล้วนะครับเราก็จะไปพูดถึงในส่วนของโปรแกรมนะครับคอลลิดอร์นะครับครับในส่วนของโปรแกรมนะครับก็ให้เราทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโดยคลิกไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมแล้วก็เลือกโปรแกรมคอลลิดอร์นะครับเปิดโปรแกรมคอลลิดอร์ขึ้นมาสำหรับเราก็เลือกเป็น New Bank Document นะครับก็เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการทำงานของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เรากำหนดความกว้างความยาวตามพื้นที่การใช้งานอีกจริงในของเรานะครับสำหรับตัวอย่างในที่นี้ผมก็จะตัดคำว่าแผนงานเทคโนโลยีการศึกษานะครับก็คือมีขนาดความกว้างประมาณความยาวนะครับของข้อความก็ประมาณ80เซนติเมตรเราก็กำหนดอันนี้จะเป็น1เมตรนะครับก็คือ100มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างก็30เซนติเมตรก็คือ300มิลจากนั้นก็ให้เราคลิกที่ตัว Tool นะครับ Tech Tool หรือเรากดคีย์ลัด F8 ก็ได้นะครับเพื่อเลือกแล้วก็คลิกไปที่พื้นที่การทำงานแล้วก็พิมพ์ข้อความจากนั้นเราก็ทำการแก้ไขขนาดของข้อความให้ฟอนต์ตามรูปแบบที่เราต้องการในที่นี้นะครับผมจะเลือกฟอนต์เป็นแบบอังสนานิวนะครับเป็นลักษณะของตัวอักษรแบบหนานะครับแล้วก็ให้เราทำการจัดรูปแบบข้อความนะครับให้มันพอดีกับขนาดพื้นที่ของการทำงานโดยการคลิกที่ขอบก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทำเองเราทำการ copy ตัวหนังสือนะครับcopy ก็คือ control c หรือ edit copy ก็ได้นะครับแล้วก็วางออกมาชั้นหนึ่งเพราะว่าเราต้องทำการเก็บต้นฉบับเอาไว้เพราะว่าถ้าเราทำให้ตัวหนังสือเป็นลายเส้น
เวลาเราแก้ไขฟอนต์หรือข้อความที่ผิดมันจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับหลังจากเราทำการ copy เสร็จแล้วเราก็ทำการทำให้ตัวหนังสือเป็นภาพลายเส้นนะครับก็ไปที่คำสั่ง convert to curve นะครับหรือ control q แล้วก็คลิกปันกรุ๊ปออลแล้วก็คลิกขวาที่ข้อความแล้วก็ combine แล้วก็กำหนดให้ขนาดความหนาของเส้นเท่ากับขนาดแฮร์ไลน์หรือเส้นผมนะครับแล้วก็ไม่ให้เติมสีเราก็จะได้ข้อความลักษณะของที่เป็นลายเส้นนะครับจากนั้นเราก็จะทำการกำหนดให้ตัวหนังสือนะครับมีขอบของตัวหนังสือนะครับถ้าในโปรแกรม Illustrator หรือโปรแกรม Photoshop นะครับก็จะเป็นลักษณะของสโตรกก็คือขอบของตัวหนังสือแต่สำหรับโปรแกรม Colordor เราจะใช้คำสั่ง Contour นะครับก็คลิกที่ใช้เมาส์คลิกค้างไว้ที่คำสั่งนะครับก็มาเลือกคอนทัวร์เพื่อกำหนดขนาดของชั้นนะครับสำหรับการกำหนดขอบของชั้นเราก็กำหนดได้ว่าเราจะให้ขอบของตัวหนังสือเป็นลักษณะเช่นใดในที่นี้ผมก็กำหนดให้มันเป็นแบบเอาไซส์คอนทัวร์แล้วก็มีขนาดเท่ากับจำนวน1ชั้นขนาดความหนาของขอบจะเอาเท่าไหร่ในที่นี้ผมกำหนดให้เป็นเท่ากับ 1.5 ซมหรือ15มมแล้วก็กำหนดแล้วก็ Enter รู้สึกว่าขอบขนาด1.5 ซมนะครับหรือ15มมมันจะหนาเกินไปแล้วก็ลดขนาดเราสามารถแก้ไขได้นะครับก็ลดเหลือสัก1ซมแล้วก็คลิก Enter ก็รู้สึกว่า1ซมก็รู้สึกว่าขอบของตัวหนังสือก็ยังจะหนาเกินไปนะครับเราก็ลดให้เหลือสัก 0.7 ก็คือ7มิลลิเมตรก็จะเป็นลักษณะของขนาดที่พอดีนะครับจากนั้นให้เราคลิกที่คำสั่ง Tick Tool นะครับเพื่อทำการแยกชั้นตัวหนังสือกับชั้นของขอบตัวหนังสือออกจากกันนะครับเพราะว่าถ้าเราอันนั้นมันจะเกาะกันเป็นกลุ่มก็คือเราเวลาตัดมันจะมีปัญหานะครับก็คลิกให้เราใช้เมาส์ไปคลิกที่ขอบของตัวหนังสือครับไอ้ที่เราทำการคอนทัวร์ไว้นะครับก็คือคลิกเสร็จแล้วก็คลิกขวาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาทำการแยกก็คือใช้คำสั่งเบรคคอนทัวร์กรุ๊ปอพาร์ตนะครับครับจากนั้นเราก็จะทำการแยกตัวหนังสือกับชั้นออกจากกันนะครับในส่วนของการสร้างตัวหนังสือกับการสร้างตัวของตัวหนังสือก็จะมีลักษณะเช่นนี้ครับต่อไปเราจะทำการตัดพวกตัวหนังสือนะครับกับขอบของชิ้นงานก็คือตัวหนังสือผมกำหนดให้เป็นสีฟ้าขอบกำหนดให้เป็นสีขาวนะครับก็ให้เราทำการคลิกเราจะตัดตัวหนังสือก่อนนะครับแล้วก็กำหนดพื้นที่การทำงานให้เท่ากับขนาดของสติกเกอร์นะครับก็คือสีฟ้ามีขนาดความกว้างความยาวเท่ากับ70เซนติเมตรก็คือ700มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความกว้าง53นะครับในที่นี้ก็คือพื้นที่สติกเกอร์สีฟ้านะครับผมจะกำหนดให้มันพอดีเพราะว่ามันเป็นสติกเกอร์ที่ว่าเหลือจากงานครั้งก่อนนะครับก็ให้เรากำหนดลากเส้นมานะครับก็คือพื้นที่การทำงานเราวัดจากด้านพื้นที่ด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับก็29เซนติเมตรเราก็กำหนด
็จะสังเกตได้ว่าข้อความของเรานะครับมันจะไม่พอดีกับขนาดของสติ๊กเกอร์นะครับก็ให้เราทำการ copy ตัวหนังสือนะครับแล้วก็วางอีกครั้งแล้วก็จัดส่วนที่มันขาดนะครับโดยในส่วนของข้อความนะครับเราสามารถหมุนได้นะครับว่าเราจะจัดยังไงให้มันให้พอดีกับขนาดของสติ๊กเกอร์นะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากเราจัดข้อความเสร็จนะครับเราก็จะมาลบส่วนเกินนะครับไอ้ของข้อความที่เราไม่ต้องการก็คลิกขวาที่ข้อความแล้วก็เลือกคำสั่งเบรกเคิร์ฟอพาร์ตนะครับแล้วก็อันกรุ๊ปออลนะครับแล้วก็เราก็จะได้พื้นที่ในการตัดสติ๊กเกอร์นะครับจากนั้นเราก็ไปเซตเพื่อเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับเพื่อทำการกำหนดพิมพ์เตอร์นะครับในที่นี้ก็พิมพ์เลือกคำสั่งพิมพ์เตอร์เซตอัพแล้วแลนด์สเคปนะครับแอดวานซ์มากำหนดขนาดของพื้นที่ในการทำงานก็คือในที่นี้การกำหนดพื้นที่การทำงานของเครื่องพิมพ์นะครับก็จะเท่ากับพื้นที่ในการของกระดาษสติ๊กเกอร์นะครับก็คือกว้าง530มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ยาว700นะครับจากนั้นก็โอเคจากนั้นก็ใช้คำสั่ง print preview เพื่อดูข้อความที่เราจะตัดสติ๊กเกอร์นะครับครับเมื่อเราทำการตัดสติ๊กเกอร์สีฟ้าซึ่งเป็นในส่วนของตัวหนังสือเสร็จนะครับก็ต่อไปนะครับเราก็จะตัดในส่วนของขอบตัวหนังสือนะครับซึ่งจะใช้สติ๊กเกอร์สีขาวนะครับสติ๊กเกอร์สีขาวนะครับจากที่วัดขนาดมามันจะขนาดความกว้างนะครับไม่เท่ากับขนาดของสติ๊กเกอร์มาตรฐานนะครับแล้วมันจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีส่วนที่สติ๊กเกอร์ตัดแล้วใช้ไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งมันจะเหลือแค่ส่วนก็ให้เราวัดขนาดของสติ๊กเกอร์นะครับส่วนที่เหลือนะครับว่าพื้นที่การทำงานเท่าไหร่อันนี้ก็จะยาวเท่ากับ40เซนนะครับแล้วก็ไปกำหนดพื้นที่การทำงานของโปรแกรมนะครับเหมือนกันนะครับก็คือให้เรามาแก้ไขในส่วนของโปรแกรมนะครับพื้นที่การทำงานที่ด้านบนนะครับให้เท่ากับขนาดของสติ๊กเกอร์นะครับที่เราทำงานนะครับในที่นี้ก็คือความกว้าง35เซนติเมตรยาวนะครับ40เซนติเมตรนะครับก็ให้เราจัดตำแหน่งพื้นที่นะครับก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของขอบตัวข้อความนะครับมันจะล้ำเหลื่อมล้ำไอ้ของพื้นที่การทำงานออกมาก็จะแก้ไขเหมือนกับการทำงานของข้อความนะครับก็คือให้เรา copy แล้วก็วางแล้วก็มาจัดสำหรับการตัดขอบของตัวหนังสือนะครับมันจะแตกต่างกับการตัดข้อความนะครับก็มันวิธีการตัดไอ้ขอบนะครับเพราะว่ามันจะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งข้อความนะครับก็ให้เราคลิกที่คำสั่ง line นะครับ two point line นะครับเพื่อลากเส้นลากเส้นนะครับให้มันถ้าผ่านข้อความนะครับของขอบเรากำหนดให้ขนาดความหนาของเส้นนะครับที่เรากำหนดเราสร้างขึ้นมานะครับให้เท่ากับขนาดแฮร์ไลน์นะครับเพราะว่าถ้า
ขนาดเส้นไม่เท่ากับขนาดแฮร์ไลน์มันจะไม่ตัดให้นะครับจากนั้นให้เราคลิกที่เครื่องมือวิชวลไอ้เซกเมนต์ดีเลทนะครับให้เราคลิกลากมันจะเป็นเหมือนลักษณะของรูปภาพใบมีดตัดติ๊กเกอร์นะครับก็คลิกมันก็จะตัดเราก็จะได้ลักษณะของขอบภาพนะครับพร้อมสำหรับการตัดนะครับสำหรับวิธีการตัดเราก็ไปที่ Printer Setup จากนั้นก็ไปคลิกที่ Keyframe Advanced เพื่อไปกำหนดขนาดของกระดาษนะครับซึ่งขนาดของกระดาษสติ๊กเกอร์นะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับคือความกว้างจะอยู่ที่35เซนติเมตรนะครับความยาวก็เท่ากับ40เซนติเมตรนะครับหรือ400มิลลิเมตรนะครับเมื่อเรากำหนดพื้นที่การตัดเสร็จนะครับก็ไปลักษณะแบบเดิมนะครับคือคลิกที่ Print Preview นะครับจากนั้นเราก็จะไปใส่ด้าก็คลิกมันก็จะตัดเราก็จะได้ลักษณะของขอบภาพนะครับพร้อมสำหรับการตัดนะครับสำหรับวิธีการตัดเราก็ไปที่ Printer Setup จากนั้นก็ไปคลิกที่ Keyframe Advanced เพื่อไปกำหนดขนาดของกระดาษนะครับซึ่งขนาดของกระดาษสติ๊กเกอร์นะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับคือความกว้างจะอยู่ที่35เซนติเมตรนะครับความยาวก็เท่ากับ40เซนติเมตรนะครับหรือ400มิลลิเมตรนะครับเมื่อเรากำหนดพื้นที่การตัดเสร็จนะครับก็ไปลักษณะแบบเดิมนะครับคือคลิกที่ Print Preview นะครับจากนั้นเราก็จะไปใส่เราไม่ต้องการออกนะครับทั้งโดยเราทำการลอกทั้งสองส่วนเลยนะครับและเทคนิคนะครับอีกพิเศษอีกอย่างนึงนะครับในการลอกก็คือเราจะเหลือสติ๊กเกอร์ในส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานไว้นะครับโดยไม่ตัดให้กระดาษที่รองชั้นสติ๊กเกอร์ขาดออกจากกันนะครับเพราะว่าเวลาการทำงานในครั้งต่อไปเราก็สามารถใช้ในส่วนของชั้นสติ๊กเกอร์ส่วนที่เหลือได้นะครับThank you.
ครับหลังจากที่เราทำการตัดสติ๊กเกอร์แล้วลอกสติ๊กเกอร์ในส่วนที่เราไม่ต้องการเสร็จนะครับอันนี้ก็สีฟ้านะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหนังสือนะครับก็ตามที่เราได้ทำการออกแบบไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของส่วนขอบนะครับของตัวหนังสือซึ่งจะเป็นสติ๊กเกอร์สีขาวที่เราทำการลอกแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการติดสติ๊กเกอร์ชั้นล่างนะครับหรือชั้นขอบนะครับก่อนโดยเราจะทำการติดสติ๊กเกอร์ใส่ลงในโฟมนะครับโดยจะทำการต่อสติ๊กเกอร์นะครับของขอบสีขาวโดยในที่นี้เราได้ทำการตัดเผื่อครับโดยในการลอกสติ๊กเกอร์นะครับก็เราก็ใช้กระดาษเทปกาวย่นนะครับทำการติดลงไปที่ในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับจากนั้นเราก็นำไปติดลงในแผ่นโฟมนะครับโดยขั้นตอนการต่อนะครับเราก็ให้สังเกตลักษณะของมาร์คให้มันตรงกันนะครับเราก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ในชั้นส่วนของล่างนะครับที่เป็นของของตัวอักษรนะครับครับเมื่อเราทำการติดสติ๊กเกอร์สีขาวซึ่งเป็นขอบนะครับหรือพื้นหลังของข้อความเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะติดชั้นบนนะครับซึ่งเป็นชั้นที่สองก็คือในส่วนของตัวหนังสือนะครับก็ให้ทำเช่นเดียวกันกับการติดขอบนะครับก็โดยใช้กระดาษเทปกาวย่นนะครับลอกตัวหนังสือนะครับ
เมื่อเราทำการลอกเอาตัวในชั้นของส่วนชั้นตัวหนังสือเสร็จนะครับก็ให้เราติดโดยวัดจากขอบด้านล่างขึ้นไปนะครับตามค่าที่เราได้ทำการออกแบบไว้นะครับก็คือประมาณ7มิลลิเมตรนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของได้แล้วนะครับข้อความตัวหนังสือแบบมีขอบหรือการตัดติ๊กเกอร์แบบ2ชั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการติดสติ๊กเกอร์ให้เต็มอีกรอบนะครับก็คือในส่วนสติ๊กเกอร์ส่วนที่เหลือก็จะทำการติดให้สมบูรณ์นะครับครับนี่ก็จะเป็นลักษณะข้อความซึ่งเราได้ทำการตัดเสร็จแล้วนะครับ